บุกค้นแหล่งค้าปะการังออนไลน์กลางกรุงโดยทางตำรวจปทส.ร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมกันจับกุมนายพันศักดิ์อายุ47ปีพร้อมของกลางหอยมือเสือจำนวน3ตัวปะการังแข็งปะการังอ่อนดอกไม้ทะเลเปลือกหอยรวมถึงซากปะการังจำนวนมากหลังเข้าตรวจค้นอาคารไม่มีเลขที่ซอยโพแก้วเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากสืบทราบว่ามีเพจ Facebook ที่ลักลอบค้าปะการังและสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองโดยตรวจสอบพบมีนายพันศักดิ์อายุ47ปีเป็นพ่อค้าที่จำหน่ายสัตว์ชนิดดังกล่าวโดยนายพันศักดิ์ใช้อาคารดังกล่าวลักลอบเลี้ยงปะการังดอกไม้ทะเลหอยมือเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการค้าเป็นจำนวนมากโดยภายในเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำเค็มมีตู้กระจกพร้อมอุปกรณ์และพบว่ามีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นจำนวนมากโดยทางผู้ต้องหาได้มีการสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตและนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อขายต่อให้กับผู้สนใจซื้อซึ่งมักจะขายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตู้ปลาสวยงามโดยปะการังจะขายชิ้นละ 150-800 บาทคิดราคาตามขนาดส่วนหอยมือเสือจะขายอยู่ที่ราคาตัวละ400บาทซึ่งตัวผู้ต้องหายอมรับว่าไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ครอบครองหรือขายอย่างเป็นทางการทางนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค้าและมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ซึ่งในส่วนของกลางที่ยึดได้ทางพนักงานสอบสวนจะมีการนำส่งให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาครกองวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรมประมงดูแลต่อไป